วัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับช่วงนี้เทศกาลวันปีใหม่แล้วก็หยุดหลายๆวันเลยนะฮะตอนแรกว่าจะออกไปเที่ยวแต่ว่าพอขับรถออกไปแล้วเนี่ยโอ้เห็นจำนวนรถเห็นจำนวนผู้คนแล้วเนี่ยต้องยอมแพ้เลยนะฮะช่วงนี้คนเริ่มออกต่างจังหวัดนะฮะคนที่กลับภูมิลำเนาด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เริ่มมาเคาท์ดาวน์ในช่วงปีใหม่เราก็เลยหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อไม่เพิ่มปริมาณรถปริมาณคนที่มีแออัดในช่วงนี้นะฮะก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ทำสวนช่วงปีใหม่แล้วก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ทำสวนกันนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบไม้ใบในสวนเรานะครับก็จะมีพวกบอนหูช้างด่างเหลืองนะฮะพวกเสน่ห์จันทร์แล้วก็บอนสีต่างๆนะครับหลายท่านถามว่าเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยทำสวนบ้างไหมทำนะฮะยังทำสวนอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยบอนสีที่สวนผมเนี่ยโตช้ามากๆเลยครับแล้วก็แคะแกนด้วยเพราะว่าอากาศที่ภาคเหนือปีนี้หนาวจริงๆหนาวจัดมากๆทำให้แทบไม่มีไม้เลยนะฮะเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยคือบอนสีเยอะมากตอนนี้คือเหลือเฉพาะกระถางหรือเริ่มยุบเริ่มแบบทิ้งใบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาตัดแต่งใบนะฮะดูแลต้นไม้ดูแลไม้ใบในสวนเรายังปลูกเลี้ยงต้นไม้อยู่ปกตินะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนเพราะว่าด้วยความรักความชอบปลูกต้นไม้เป็นทุนเดิมนะฮะแม้กระแสจะลดหายไปราคาอาจจะไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมก็ยังปลูกเต็มสวนไปเลยเราจะทำการตัดใบต้นไม้บอนสีแล้วก็ไม้ด่างเรานะฮะที่มันเริ่มเหี่ยวแล้วล่ะอย่างต้นนี้อันนี้จะเป็นมนสวรรค์นะครับมนสวรรค์ตัวนี้ก็จะมี2ใบที่มันเริ่มเหี่ยวเริ่มแก่เราก็จะตัดทิ้งนะครับไม่ต้องเสียดายนะฮะอย่าเขาจะออกใบใหม่ตัดทิ้ง2ใบแบบนี้นะฮะแล้วก็ใบที่มันเริ่มช้ำๆต่างๆเนี่ยเราก็จะทำการตัดทิ้งได้เลยครับส่วนหูช้างถ้ามันไม่แก่มากไม่อะไรมากเราก็จะคงใบไว้นะฮะยกเว้นใบที่มันไหม้จริงๆต้นนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวขยับมานั่งตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะต้นนี้เราก็จะตัดใบทิ้งเหมือนกันเวลาตัดใบต้นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนี่ต้องบอกว่ากลิ่นหอมนะชอบเสน่ห์จันทร์นี่แหละคือเวลาที่เราตัดแต่งใบตัดแต่งเป็นพุ่มอ่ะเขาก็จะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆนะฮะต้นนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันทร์โกเมนครับเสน่ห์จันทร์โกเมนก็ของผมก็มี2ต้นนะครับอันนี้ใบอ่อนๆก็จะตัดทิ้งนะฮะแล้วก็เริ่มแทงหน่อมาละแทงหน่อมา1หน่อแล้วนะฮะส่วนเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเนี่ยยังไม่มีหน่อเลยยังไม่ได้ยกยอดนะครับกะว่าถ้าจะยกยอดเนี่ยควรจะเป็นช่วงหน้าฝนที่มันฝนชุกแล้วก็ความชื้นในอากาศเยอะแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มแล้งแล้วเราก็ไม่ได้รดน้ำทุกวันนะครับที่สวนผมเนี่ยจะรดน้ำเช้าจะรดน้ำเย็นแล้วก็สลับกันคือวันเว้นวันไม่ได้รดทุกวันเลยนะครับบอนสีสวนผมก็ไม่รอดนะครับมีหลายต้นที่ทิ้งใบเหลือเฉพาะหัวแล้วก็พักตัวนะฮะก็หลายต้นเลยนะอย่างต้นนี้ก็ไปละนะฮะเริ่มไปหมดแล้วอันนี้เป็นนางไหมครับนางไหมก็เริ่มล้มหายตายจากแล้วคือเขาไม่ได้ตายนะครับเขาแค่พักหัวช่วงนี้เพราะว่าอากาศหนาวจัดนะหนาวจริงๆเลยแล้วก็ทำการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดแต่งใบนะครับเนี่ยใบที่มันโค้งใหม่นะฮะแล้วก็ตัดทิ้งครับหลายๆต้นเลยตัวที่อึดทนมากๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยก็คือชายชนนี่แหละดูชายชนนะฮะออกพุ่มแตกกอเยอะเลยแล้วก็ท้าลมหนาวนะฮะชายชนนี่สุดยอดอึดทนมากๆเลยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นสัจธรรมนะครับถ้าเป็นบอนบ้านๆเนี่ยผมก็จะเลี้ยงนอกตู้เป็นส่วนใหญ่นะฮะก็จะเหลือ2ตู้แล้วตอนนี้ค่อยๆตัดนะฮะอันนี้ก็เป็นเมืองกรอกเกตนะครับเมืองกรอกเกตแต่ว่าไม่ได้ด่างอะไรเป็นเมืองกรอกเกตที่ไม่ด่างนะฮะตัดทิ้งได้นะครับพวกนี้เดี๋ยวเขาก็ออกใบใหม่ใบที่มันเริ่มแก่เริ่มโค้งแล้วอ่ะต้นนี้ก็จะเป็นบอนกระดาษด่างนะครับบอนกระดาษด่างก็สวยงามมากเลยโตนะฮะเห็นไหมฮะใบด่างมากแล้วก็ไม่ทิ้งใบเลยต้นนี้ก็ซื้อมาตอนถูกนะครับมาแล้วก็ทำการตัดใบทิ้งนะฮะอันนี้จะเป็นหูช้างด่างเหลืองครับหูช้างด่างเหลืองที่สวนผมเยอะมากๆเยอะจริงๆเยอะแบบว่ามันออกลูกหลานเต็มไปหมดเลยอ่ะอีกหน่อยเนี่ยคงได้แจกกันฟรีแล้วนะส่วนบอนกระดาษด่างนี่สวยยังไงก็สวยเหมือนเดิมนะต่อให้ราคาตกนี่คือเป็นไม้ในดวงใจอีกตัวนึงเพราะว่าความด่างเขาแบบเทพมากเห็นไหมฮะบอนกระดาษด่างเมื่อก่อนตรงนี้เป็นดงบอนสีเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกระถางบอนสีหมดเลยแล้วก็สวยมากๆเลยในช่วงหน้าฝนแต่ว่าตอนนี้นี่คือเห็นไหมฮะ
พักตัวหมดเลยนะฮะส่วนบอลสีที่เราทำเป็นฟอร์มกออ่ะก็เริ่มสวยแล้วอ่ะอันนี้ยังอันนี้จะเป็นไกรทองประเสริฐนะครับเริ่มสวยแล้วที่เราทำเป็นฟอร์มกอไว้นะฮะครับวันนี้เราก็อยู่บ้านแล้วก็ทำสวนกันครับพร้อมๆกับ BB แล้วก็โซนี่นะฮะหมาอ้วน2ตัวเลยอยู่เป็นเพื่อนเราไม่ห่างไปไหนแล้วไม่ได้ไปเที่ยวไหนช่วงปีใหม่ครับก็ทำสวนค่อยหลังปีใหม่ก็ออกเที่ยวกันเพราะว่ารถมันเยอะรถเยอะมากๆเลยนะฮะเพราะคนที่ออกมาต่างจังหวัดเนี่ยก็คือมีทั้งคนที่อยู่ตามภูมิลำเนาเดิมที่กลับบ้านนะครับแล้วก็คนที่นักเที่ยวที่มาเคาท์ดาวน์ช่วงปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้ BB นะฮะพร้อมด้วยโซนี่แล้วก็วีชัยบล็อกนะครับผมลาทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กันนะครับสวัสดีครับ